พลอยทนายพลอยอ่ะขนาดทนายที่พลอยจ้างยังทิ้งพลอยเลยอ่ะพลอยต้องพิจารณาตัวเองนะคนที่ควรพิจารณาตัวเองควรเป็นคนผิดมากกว่าแบบแต่พี่ก็ไม่ต้องห่วงพลอยนะคะถึงตัวคนเดียวพลอยก็สู้ค่ะเอาเลยคุณพลอยครับปลายมาสทนายของจิวเวลรี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับสวัสดีครับผมจักรีพรหมบริสุทธิ์ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมคดีนี้ครับเชิญทุกคนนั่งครับยังไงครับเกิดอะไรขึ้นจากที่อ่านสำนวนคร่าวๆแล้วคุยกันไม่ได้เลยหรอครับติดขัดส่วนไหนติดตรงที่แม่ของลูกสาวผมเป็นผู้หญิงที่ไม่สมควรจะเป็นแม่ครับพี่ดีแล้วคุณล่ะครับเป็นพ่อได้ดีแค่ไหนมีสิทธิ์อะไรมาพูดคุณจิวเวลรี่อย่างนี้จะไม่ไก่เกี่ยไหมครับถ้าไม่ไก่เกี่ยก็นั่งสืบพยานเลยจะได้รู้ว่าฝ่ายแม่มีสิทธิ์เจอลูกตามกฎหมายหรือเปล่าคุณปลายมาสคะคุณปลายมาสให้พลอยมาไก่เกี่ยใช่หรอต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะขอโทษครับทำไมต้องให้พลอยไก่เกี่ยวะฝ่ายคนเป็นแม่ต้องมีสิทธิ์เจอลูกตามกฎหมายไม่ใช่หรอฉันเห็นแม่มาทีไรอ้างลิงตลอดอ่ะก็เพราะว่าพ่อเป็นทนายตัวตึงไม่ใช่หรอถึงได้เอาแกไปอยู่กับเขาได้อ่ะทางที่แม่พยายามแทบตายเพื่อให้แกไปอยู่กับเขาที่เมืองนอกไก่เกี่ยกับฟ้องเนี่ยมันต่างกันยังไงฉันอยากให้ศาลสั่งไปเลยเว้ยจบๆพอจะได้เสียใจทีเดียวมีความรักบังตาจนเขาทำหาเลยก็ถูกหมดใช่ปะแกอย่าลืมนะว่าเขาเคยวู่วามขโมยลูกไปแล้วครั้งหนึ่งการงานก็ไม่มั่นคงครอบครัวก็ไม่มีเขาคงได้ลูกดูแลยากหน่อยแล้วที่สำคัญแกจำไม่ได้หรอว่าเราเจ็บช้ำกันมากแค่ไหนในวันที่พ่อแม่ขึ้นศาลเชื่อฉันนะไก่เกียร์นี่แหละดีที่สุดแล้วอย่าให้ถึงขั้นต้องฟ้องร้องกันเลยเตรียมตัวรอรับหมายศาลได้เลยคอยฟ้องแน่เอาเลยเอาให้เสียเวลากันใหม่หมดอ่ะเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอทำไม่มีวันชนะได้ฉันไม่คิดเลยอ่ะว่าเขาจะเป็นขนาดนี้ช่างมันเถอะค่ะมันผ่านไปแล้วเรากลับกันเลยค่ะคุณพลอยเสียใจได้นะครับให้เมฆจากพลอยโอ้โหตอแหลจัดกูเห็นไอ้ตูนห้องเก้าให้มึงมาพูดปากมาเลยแสบไม่ได้หรอกกูมันเพื่อพดูความยุติธรรมไหนๆก็ไหนๆละมากูขอลองชิมหน่อยตูนให้มึงมาใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยทำไมกูจะไปให้แม่ชิ้นเดียวไอ้ตูนให้มึงมาไม่ได้กูไปไหนตูนพี่ฉันบอกว่าเรื่องมันยังไม่ค่อยสุดอ่ะให้เราลองแก้ไปใหม่
อย่างน้อยก็ได้แก้ไปใหม่ดีใจแล้วพลอยพลอยเสียใจได้นะก่อนที่แสงอาทิตย์จะส่องแสงมามีเพียงแสงจันทราและความมืดมนมีต่างอะไรกับชีวิตคนวันนี้